สวัสดีครับเพื่อนนิติกรสำนักงานแห่งชาติและก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกแพลตฟอร์มของการรับฟังนะครับวันนี้ลาป่วยนะฮะไม่ได้ไปทำงานนะครับแต่มีประเด็นที่จะให้นิติกรของสตช.นั้นจะต้องรู้นะครับเพราะเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานได้รับข้อมูลข้อสอบถามมาแล้วก็เลยว่าต้องชี้แจงให้ทางด้านของนิติกรนั้นทราบเวลาลาป่วย1วันนะฮะเพราะว่าน่าจะอาหารเป็นพิษเมื่อวานกินข้าวราดแกงน้องๆเนี่ยเอามาให้ตอนเที่ยงแต่ว่าเราเนี่ยกว่าจะได้ทานนี่ก็บ่าย2กว่าอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของอาหารบูดได้นะเลยอาหารเป็นพิษหูก่อนที่จะออกจากสำนักงานชาติใจนี่ต้องช่างใจว่าจะไปนะเพราะว่าหายไป5รอบนะเข้าห้องน้ำไป5รอบนะกลัวว่ามันไปปวดท้องบนสถานีรถไฟไงบนรถไฟฟ้าไงก็เลยช่างใจนิดนึงเอาให้หมดท้องไปเลยนะแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้ามาที่บางนาแล้วก็มาเข้าที่บางนาอีกรอบนึงโอ้โหเพียเช้ามาก็พักผ่อนเมื่อคืนก็ได้กินยาไปแล้วประเด็นที่จะมาคุยกันนิติกรนะครับเพราะว่าเมื่อวานมีประเด็นสองเรื่องที่ปรึกษามาทางโทรศัพท์ประเด็นแรกประเด็นเรื่องของการแจ้งคำสั่งให้อุทธรณ์เกินระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์คำสั่งกับเรื่องของการให้ออกจากราชการหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะปรากฏว่าผู้ออกคำสั่งหน่วยนะฮะผู้ออกคำสั่งนะครับไปลงข้างล่างนะฮะไปลงตอนท้ายว่าทั้งนี้ให้อุทธรณ์ภายใน60วันอ้าวนะแล้วการยื่นอุทธรณ์ใน60วันเนี่ยมันจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะประเด็นแรกนะยื่นอุทธรณ์นะครับกำหนดระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์60วันเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรทางกฎหมายอย่างไร2ถ้าเขายื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31นะเลยไป1วันเนี่ยการอุทธรณ์ของตำรวจนั้นเนี่ยมีผลอย่างไรทางกฎหมาย3จำเป็นจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้กับข้าราชการตำรวจหรือไม่อันนี้คือ3ประเด็นที่จะมาคุยกันไปดูเรื่องของกฎหมายก่อนนะครับเรื่องของการอุทธรณ์นะฮะถ้าพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองครับเขียนไว้แค่15วันนะคือกฎหมายกลางกำหนดไว้15วันแต่ใครจะกำหนดน้อยกว่า15วันไม่ได้ขัดต่อความเป็นกลางแต่จะกำหนดมากตามกฎหมายเฉพาะนะครับไม่เป็นไรถือว่าให้ข้าราชการตำรวจนั้นได้ประโยชน์แต่ทีนี้พอมาดูกฎกตร.ว่าพรบ.ตำรวจนะครับเรื่องของการอุทธรณ์อะไรเนี่ยพรบ.ตำรวจนี่กำหนดไว้แค่30วันทนไปได้30นะโอเคที่คิดหลักกฎหมายทีนี้การเขียนอุทธรณ์เขียนในคำสั่งบอกว่าให้อุทธรณ์ภายใน60วันเนี่ยจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ประการแรกนะฮะเพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้30วันแต่ผู้จะทำคำสั่งนะครับไปกำหนด60วันมันก็เกินกว่าที่กรอบกฎหมายกำหนดนะแต่ทีนี้จะไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะเราเขียนผิดแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าได้กฎหมายกำหนดไว้30วันนะทั้งผู้ออกคำสั่งผู้รับคำสั่งจะต้องรู้ดังนั้นผลหนึ่งนะฮะที่ผมมองดูนะการยื่นอุทธรณ์ที่เกิน30วันนั้นเป็นอุทธรณ์ที่มิชอบด้วยกฎหมายนะเพราะกฎหมายนี่กำหนดไว้ทุกคนต้องรู้เข้าใจไหมครับทั้งผู้ออกคำสั่งและทั้งผู้ปฏิบัตินะต้องรู้ในคำว่าอุทธรณ์30วันแต่คุณไปเขียนในหนังสือแจ้งอุทธรณ์นะครับออกคำสั่งว่าให้อุทธรณ์ไป60วันนั้นไอ้60วันนั้นส่วนที่เกินไปเนี่ยผมก็มองว่าเป็นส่วนที่มิชอบด้วยกฎหมายเพราะกฎหมายกำหนด30วันนะดังนั้นไอ้30วันที่เกินไปนั้นจะไม่มีผลทางกฎหมายและทีนี้เขายื่นอุทธรณ์มาเกินล่ะเขายื่นมาที่วันที่31ต้องรับอุทธรณ์ยังไงไหม
นะครับก็ต้องรับอุทธรณ์มาแต่ต้องพิจารณาว่าท่านนั้นยืนเกินกำที่กฎหมายกำหนดส่วนการจะโต้แย้งว่าอ้าวแล้วทำไมผู้ที่ออกคำสั่งให้อุทธรณ์ภายใน60วันอันนั้นเป็นเรื่องของการที่ไปไล่เบี้ยกันเราเองคือยังไงก็ไปเช็คบินกันเราเองแต่ว่าสภาพของกฎหมายนั้นท่านผู้ฟังครับทั้งนิติกรทั้งข้าราชการตำรวจทั้งหลายและก็บุคคลทั่วไปถ้ากำหนดระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดให้อุทธรณ์ภายใน30วันก็ต้อง30วันนะคุณจะไปบวกเป็น60วันไม่ได้นะอันนี้เป็นเรื่องของหลักกฎหมายกำหนดไว้นะครับอ่ะเรื่องที่2